เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยพวกเราลุยเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเอาเราเหวยเอาเราหวาพวกเรามาล่องเรือกันเชื่อหาสมบัติที่ยังล่องเรือในแผ่นดินที่พวกเรามาร่วมมือกันสร้างฝันให้เป็นจริงจริงสิ่งที่มีชีวิตและเติบโตด้วยแผ่นดินเธอเรายังไม่ทอดทิ้งทิ้งเธอเรายังไม่แตกพอกันสันดิษฐ์ภาค 18 เดี๋ยวมาหัวแตกพี่ช้างตื่นได้แล้วฮะอะไรเชียร์มีไรปลุกแต่เช้าเลยเออใช่เช้าแล้วมีอะไรกินมั้ยเนี่ยมีอะไรกินมั้ยมีมั้ยอ้าวแล้วคนทำอาหารไปไหนอ่ะไปตกปลามั้งเหรอเพนแฮะตื่นแล้วฮะตื่นแล้วเอาแล้ววันนี้แกมาทำอาหารเองเลยเหรอใช่ครับคนอื่นเขาหนีไปหมดเลยผมก็ต้องมาทำให้คนเดียวแล้วก็ต้องไปดูสัตว์ด้วยเวียนไปมาหนีไปไหนอ่ะเหมือนจะไปหาพวกวัตถุดิบโอ้นี่จะกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวไหมก็กินนะก็กินอยู่แต่สองสาวไปไหนอ่ะคิดถึงเขาหายสักวันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคโอเคจะมีผมอยู่ฮะลุงบอยครับอ้าวแชมป์ครับนี่ทำอะไรครับเนี่ยกำลังซ่อมหุ่นยนต์อยู่อ๋ออะตอมทำไมมันเงียบอย่างนี้ล่ะมันโดนน้ำมันนะอ๋อใช่มันโดนเจ้าดำกำลังชาร์จแบตอยู่อ๋อครับโอ้โหมันเป็นระบบไฮบริดสามารถกินอาหารได้แล้วก็ชาร์จแบตได้อ๋อครับลุงบอยแล้วเบ็ดของผมมาได้ยังอ๋อเบ็ดได้แล้วอะไรเนี่ยวิจัยเอาอะไรของมันครับไม่เข้าใจอ๋อมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ในเบ็ดนี้นะซึ่งตอนนี้ลุงยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคือพลังงานอะไรโอ้ครับก็เดี๋ยวค่อยศึกษาไปเรื่อยๆลุงเอาแล้วทำอะไรเนี่ยฮะจะดำอ๋อผมกำลังตัดดวงจรไฟฟ้าอยู่ครับโอ้ใจเย็นเดี๋ยวลุงก็กำลังบอยก็ได้หรอกอะตอมลดโดนน้ำแล้วระบบเออร์เลอร์เหรอครับระบบเออร์เลอร์อะไรเนี่ยตอนนี้กำลังซ่อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดฝาปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยอะตอมน้องพูดดิยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์ยิกโอเคปกติคือพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่โอเคไปเอ็งนี่ก็ได้นะครับเอาว่าไงโอเลี้ยงเอ้าคุณช้างตื่นแล้วล่ะครับตื่นแล้วตาแหบอดหรือไงเนี่ยโถตื่นตั้งนานแล้วดีโอ้ยไฟไหม้เรือว้าโอ้นี่แกทำอะไรเนี่ยเพลงอ๋อนี่ไม่ใช่ไฟไหม้ฮะเอาทำอาหารเอาเหรอโอ้โหตกใจเบิดเลยอ่ะตกใจเลยครับโอ้นี่ผักต้นไฟแดงหรือเปล่าตกใจเลยไฟไม่รีบลงมาเลยเนี่ยเออใช่พ่อตาครับแล้วหิวตกปลาได้กี่ตัวแล้วพอดีว่าผมจะได้เอาปลามาให้เพียงปิ้งเหรอครับได้ก็ได้มา20กว่าตัวเลยเออครับให้เลยโอ้ผมลืมบอกคุณแชมป์เลยครับผมได้มาเยอะเลยนี่ครับที่ไปให้มาหาโอ้เป็นแพ็คพ่อตาไม่ต้องตกปลาแล้วมั้งอย่างนี้ไม่ต้องตกแล้วให้เจ้าดำเอาแทนเนี่ยเดี๋ยวรีบทำอาหารเช้าด้วยนะเพราะว่าต้องการกินทุกคนจะต้องกินอาหารเช้าจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายรีบยัดไปเลยฮะเป็นมื้อที่สำคัญยัดเลยโอเครีบยัดบอยครับกินครับอร่อยดีงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูสัตว์ต่อนะฮะเดี๋ยวสัตว์มันหนีออกจากเรือโอเคเดี๋ยวผมจะไปฝึกใช้เบ็ดยางยืดนะครับโอเคใช่ครับตามสบายครับโอ้ยวันนี้จะเจออะไรคุณแชมป์ครับคุณแชมป์ฮะว่าผมเห็นว่าคุณเพิ่งตื่นก็เลยเอาของมาให้ครับนมอะไรอ่ะโอ้โหอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแต่เป็นสูตรที่ผมคิดเองขึ้นมานะครับอันนี้ลุงบอยไม่เกี่ยวครับผมอ้าวแต่มันเขียนว่านมราชานนท์สูตรใหม่เนี่ยผมอยากจะสืบสาขาต่อครับผมโอ้เป็นการแก้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เหรอใช่ครับเฮ้ยรสชาติดีนี่ดีฮะดีเฮ้ยท้องไม่เสียแล้ว
นี่แหละครับผมกล่าวว่าผมจะทำขายอยู่เหมือนกันเฮ้ยรีบไปบอกลุงบอยเลยนะให้เอาสูตรนี้ได้ครับเฮ้ยหวานอ่ะมันข้นๆก็จริงแต่มันออกเค็มๆหน่อยแล้วก็เป็นเมือกๆอ่ะเฮ้ยอร่อยดีผมก็ใส่ส่วนผสมอะไรบางอย่างลงไปนะครับเฮ้ยมันแต่มันมีกลิ่นคาวๆพอสมควรนะอ๋อไม่ต้องห่วงครับอันนั้นคือมันเป็นนมสดนมโคแท้ 100% โอ้ในผมขอกินหน่อยครับเป็นเมือกๆอ่ะมันแย่ๆนิดนึงแล้วแต่ก็อร่อยดีครับแย่ๆครับแปลกๆไหนมัดเอ้ยไม่ใช่มัดสิเบ็ดยางยืดฟึบโอ้โหจะดำเห็นไหมโอ้ยสุดยอดไปเลยครับคุณแชมป์เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะกระโดดแป๊บนี่เฮ้ยโอ้ผมอยากขึ้นไปเอาอะตอมโอ้ยอย่าเบียร์สิปะโถยเอาทำไมกระโดดขึ้นไม่ได้ฟ้าฮึชึบยางยืดยืดเอายืดไม่ได้ยืดโอ้เอาอะไรวะไหวไหมครับเนี่ยฮึบนี่ไงไหวอยู่แป๊บนึงนะมันจะต้ององศามันต้องเป๊ะเรียบร้อยต้องเป๊ะเลยครับใช่ใช่เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนสุดดูดิว่าจะขึ้นได้ไหมฮึบอ้ายอุ้ยเดี๋ยวตกระวังนะครับคุณแชมป์จะตกลงมาขาหักตายนะครับตายเลยเหรอครับผมเดี๋ยวจะแป๊บนึงนะฮึบเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วมันก็พลังการเกี่ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้โหระวังครับโอ้ยเออไม่เป็นไรเอ้าคุณเพลงขี่ม้าเหรออ๋ออันนี้ผมอ๋ออันนี้ผมฝึกม้าไว้นะฮะอ๋อจะได้ควบเก่งๆใช่ไหมครับไม่หรอฮะเห็นเจ้าดำบอกว่าต้องการเมียน้อยไม่ใช่อย่างนั้นเถอะครับผมไม่น่าไม่เอาแล้วลุงสดิษไปไหนอ่ะแชมป์มาโทรหาทั่วเรือเลยแกไปไหนมาเนี่ยอ๋อผมปีนเล่นครับปีนอะไรปีนใบพัดเรือครับมันเรียกใบพัดที่ไหนเล่าเออว่าแต่แกไปช่วยน้องแกน้องแกตกน้ำฮะเฮ้ยใช่เฮ้ยเชียแต่ก็เฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยเจ้าดำลงไปยังไงครับช่วยดิช่วยได้ครับลงไปแป๊บนึงเออเฮ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนยังยี่ใช่ไหมโอ้ชุบคุณเชียร์ขึ้นไปตรงบันไดเลยครับผมเฮ้ยเชียร์ระวังระวังเฮ้ยขึ้นมาบันไดนี่ขึ้นเอาขึ้นสิปะโทเอาดันครับดันขึ้นไปดันเอาเป็นอะไรทำไมขึ้นตรงนี้สิเอออะไรวะใช่งงขอบคุณทุกคนแชมป์ปะโทเอ้ยเนี่ยวันหลังก็สั่งสอนเชียร์นะว่าอย่าไปเล่นตรงน้ำเดี๋ยวตกน้ำตายเออเดี๋ยวบอยอยู่ไหนบอยอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังหลังแกเออเกาะข้างหน้านี่ไม่รู้แฮะมันดูแปลกๆมันมีเมฆบางก็เลยไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรมันเป็นน้ำแข็งหรือว่ามันเป็นเกาะสีน้ำเงินหรือเป็นเกาะเพชรนะไปดูให้หน่อยสิฮะโอเคไปดูกันน้ำเงินเหรอเกาะเพชรเกมครับมันเป็นเกาะอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ครับเอ้าโอ้เราน่าจะมาถึงเกาะอะไรเกาะที่ถูกซ่อนอยู่ใช่ใช่อ๋อถูกซ่อนอยู่ล่ะมันเป็นเกาะอะไรวะน้ำแข็งหรือเพชรน้ำแข็งเฮ้ยเหรอถ้าทางนั้นมุ่งหน้าไปเลยนะเผื่อจะเจอไอ้พวกทรัพยากรที่เราพอจะใช้ได้อีกแล้วเหรอครับเดินเรือเลยครับโอเคเต็มที่เต็มพิกัดนะเฮ้ยพ่อตาล่วงพ่อตาครับช่วยพ่อตาแกดิเออลงไปน้ำไปไหมครับน่ะลงไปตาขึ้นมาเนี่ยครับผมขึ้นมาเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะขยายพันธุ์สัตว์ดีกว่าทำไมเจ้าเพลงไม่ขยายพันธุ์นะแปลกจริงๆเลยเอ้าหมูหายไปตัวนึงฮะเพลงแชมป์อะไรครับเดี๋ยวลุงจะทำเองนะอ๋อครับเอาแล้วเขาใครขับเรือแล้วเอาชิพายลืมเอาใครขับเรือชิพายแล้วเอาเวลาจะชนกับภูเขาน้ำแข็งอะไรวะเนี่ยโอ้โหลุงสดิษไหวไหมเอ้ยไปทำอะไรข้างหน้าดีกว่าโอ้เป็นไงบ้างเสร็จยังเมื่อเช้าอ๋อมันเที่ยงแล้วเนี่ยทำอยู่นะฮะอ๋อเหรอมันจะอร่อยไหมอ่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอร่อยปลาตัวนี้ตกอย่างดีเลยใช่เลยครับเนื้อนิ่มมากลองแอบกินแล้วมันไม่มีเนื้อมันมีแต่ก้างปลามีเนื้อเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วไอ้บอยอย่าบังสิปะโถนี่หยุดเวรจะจับคันเรือข้างในเนี่ยลงสมอเรือปักเออเฮ้ยครั้งเดียวพอปะโถเฮ้ย
ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์อยู่ไหนตาทองเรือใช่ไหมฮะพ่อตาไปเรียกให้หน่อยไปเรียกให้หน่อยได้เออถึงก่อนละเฮ้ยแต่ว่าอาหารเช้าสำคัญนะรีบๆเถอะเอาเถอะรีบๆกินไปเถอะอร่อยนะครับว่าไงครับถึงก่อนแล้วฮะถึงก่อนแล้วเหรอครับเรียกเรียกเนี่ยเรียกด้วยเนี่ยแชมป์ครับเฮ้ยเนี่ยไปดูนี่เกาะเฮ้ยเกาะนี่มันน่ากลัวนะแชมป์นะระวังตัวด้วยอ๋อครับถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นนะก็ให้รีบกลับมาทุกคนจะรออยู่บนนี้เพราะแกมีของวิเศษเผื่อจะช่วยอะไรกินได้บอยเอามาทำอะไรครับเนี่ยให้แกไงเผื่อแกจะใช้เรือเกาะสวยมากเลยเดี๋ยวแกมีนมใช่ไหมมีแกให้ไอ้แชมป์ไปเผื่อมันจะมีพิษเกาะพวกนี้มันชอบมีพิษมีพิษได้เลยลุงจนิดครับแต่ว่ามันเอาไปทำสองอันแต่ว่านมคุณบอยก็มีพิษเหมือนกันครับนมรัชานนท์สองเหรอครับกินล้างพิษอ๋อโอเคเอามาอีกได้ไหมครับเผื่อมันมีพิษอ่ะเพราะว่าพวกกลางทะเลมันจะชอบมีพิษอย่าแป๊บนึงนะอย่าปรับให้ช้าแป๊บโอมจงเช้าโอ้สุดยอดมากครับนี่มันโอ้พอมดสุดยอดทุกคนครับเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเราจะได้เก็บพวกแบบทรัพยากรได้เฮ้ยไปคนเดียวมันน่ากลัวนะไปด้วยถ้างั้นก็งั้นให้อะตอมไปกับแชมป์ครับได้เลยครับตอมไปเป็นเพื่อนแชมป์หน่อยงั้นผมบินดูข้างบนให้นะครับโอเคไปเป็นครั้งไอ้ครั้งคราวบินดูข้างบนเฮ้ยไม่ใช่ครั้งคราวสิมังกรครับมังกรเชิญเรียกครั้งคราวเลยครับไม่มีฟังก์ชันนั้นเพราะมันตัวใหญ่เกินมันไม่ต้องใช้เรือก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคระวังตัวด้วยตัวด้วยไปอะตอมลุยโอ้โหฮะอะไรโอ้โหอะไรดูหินยอกหินง้อยเออหินย้องหินย้อยอะไรไม่เข้าใจหินย้องดูหินย้องดินี่แกโดนซ่อมหรือยังวะเนี่ยโดนแล้วสิซ่อมไม่เฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยระวังนะครับมันมีมอนเตอร์ฝังอยู่ใต้ดินมอนเตอร์ระวังมันคืออะไรอะระวังฮะมันคืออะไรพิษพิษเหรอโอ้ยพิษพิษให้ตายเถอะระวังนะมันจะตามติดเราเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำยังไงอ่ะวิธีชนะต้องฆ่าใครโอ้ยนี่เห็นไหมเฮ้ยลอยด้วยอ่ะกินนมหนึ่งจะหายพิษนมหรอนมใครนมใดนมไงอ๋อนมลุงบอยเหรอใช่โอเคแป๊บนึงโอ้ยไม่ได้เอาอาหารมาด้วยสิโอ้ยอีกแล้วผมมีกินนมฮึบโอเคโอ้นมมันช่วยได้เฮ้ยแต่นมสูตรนี้ไม่ท้องเสียนะเนี่ยไม่เอ้ยที่นี่มาที่ไหนวะมันมีหมู่บ้านดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนมหัศจรรย์มันจะมีสโนว์บอลด้วยอ่ะมันทำไมไม่ขยับอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นภาพลวงตาภาพลวงตาตรงไหนก็จับต้องได้อยู่เนี่ยเห็นไหมก็นี่อ่ะลวงตาแกสูงไปใช่แกมองต่ำกว่านี้หน่อยดิแกจะได้เห็นอ๋อมองต่ำเออต่ำเกินไปเฮ้ยต่ำไปนะบางทีเฮ้ยหมู่บ้านในหมู่บ้านมันน่าจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเขาดูกันเผื่อมีอะไรให้เราใช้เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวฆ่าดิฆ่ามาเลยฆ่าแล้วเฮ้ยฆ่าจำกัดให้หมดดิจำกัดให้หมดดิได้จำจัดไม่ใช่จำจัดให้ตายเถอะโอ้ยเราจะสู้ยังไงฟะเนี่ยมันวาร์ปได้ด้วยนะครับคุณแชมป์ใช่รู้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยมันมีเศษอะไรมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีเศษอะไรมาด้วยเอาให้ลุงบอยวิจัยเผื่อเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้จะนำฝากด้วยโอเคโอ้ยบินโอ้ยเจ้าดำมีอะไรให้กินไหมได้ครับผมมีเนื้ออยู่ในตัวครับเอามามาเลยแล้วเฮ้ยให้ตายเถอะในเนื้อปลาเนี่ยนะมีเนื้อหมูด้วยครับเนื้อวัวครับโอ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไล่ฆ่าพวกตัวสีม่วงให้ตายให้หมดก่อนเฮ้ยแต่มันมีวิ่งลื่นโอ้ยมันมีลูกอะไรทำให้เราลอยด้วยอ่ะก็เป็นพิษไงครับเออพิษนั่นแหละน่าจะให้ลุงบอยไปทำอะไรเกี่ยวกับพิษได้นะเฮ้ยเราสามารถตีได้ใช่ตีกลับได้ตีกลับป้าบป้าบเขาให้ป้าบฆ่าดิฆ่าสิอุ้ยระวังอุ้ยแล้วโดนตายเถอะ
ลื่น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 โอ้ยโอ้ยลอยทำไมพวกแกไม่ลอยวะเฮ้ยแปลกมากข้าเทพเกินไปเฮ้ยลืมไปแกเป็นหุ่นยนต์นี่นะหนักก็หนักตายหมดยังนี่ด่าจะหมดแล้วมั้งครับนี่นี่ยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกตัวนี่ไงชแวบต้องจัดการเลยหุยครั้งเดียวตายนี่วันพันแมนหรือเปล่าเนี่ยหมดยังระวังระวังลักลักลักไหนเรียบร้อยเรียบร้อยครับตายหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับหมดนะครับเดี๋ยวพวกแกนะไปสำรวจในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างเผื่อจะได้ทรัพยากรอะไรไปกลับไปติดไม้ติดมือนี่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 ยังไม่ตายอุ้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 ยแกระวังนะโอ้มันยังไม่หมดนะครับเนี่ยใช่อีกเยอะเลยฮะเฮ้ยระวังตายนี่ไงจัดการสินี่กำลังกัดอยู่ครับผมโอเคหมดแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราขอสำรวจบ้านก่อนนะไปหาบ้านที่ใครบ้านมันอ้าวนี่แกมาทำอะไรบ้านเดียวกันวะเนี่ยอู้ยระวังระวังระวังคุณแชมป์ยังมีอีกเหรอเปล่าเปล่ามดมามดเออฆ่าเลยนะเดี๋ยวสำรวจบ้านหลังนี้กันโอ้เจ้าเฮ้ย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 ตัวเจ้าตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเอาไปไหนกันหมดวะเนี่ยน่าจะขึ้นเรือแล้วล่ะเฮ้ยเหลือเราสองคนเหรอแล้วนายเป็นใครอ่ะข้าคือปีศาจน้ำแข็งปีศาจปีศาจน้ำแข็งใช่กางเกงสวยดีนะหรือรองเท้าอ่ะรองเท้ารองเท้ากางเกงไม่มีขาดขาดเสื้อผ้านายนี่เป็นเสื้อผ้าที่หรูมากเลยอ่ะใช่ซื้อเจเจกีนตอนลดราคามันโคตรโอ้โหฮะเจเจกีนด้วยเหรอใช่มันคือตลาดไหมตลาดที่ไหมแล้วไหมไหมเปิดไหมอ๋อเปิดไหมใช่แถวไหนน่าจะเมืองไทยแล้วมั้งเมืองไทยแล้วนายถือดาบส่วนไหนที่แข็งที่สุดอ่ะมันมีส่วนเดียวคือดาบชั้นเนี่ยแหละกระดูกอ่ะกระดูกไม่แข็งไงมีแข็งกว่ากระดูกแล้วแกต้องการอะไรฉันไม่ต้องการอะไรต้องการชีวิตแกฮะทำไมอ่ะเป็นมิตรภาพกันไม่ได้เหรอมิตรภาพอีบ้าเอ้ยเฮ้ยบ้าอย่าทำเราให้ตายเธอเดี๋ยวทำไมมันข้ามอย่างนี้วะเนี่ยไม่ที่นี่แหละดินแดนของข้าโอ้ยมันข้ามบ่อยไอ้หอยหลอดอะตอมไปบอกลุงแซนดี้ที่ปรับเช้าหน่อยอะตอมไม่พูดข้าก็จะอ่อนแอนะสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายตายอุ้ยที่ตายโอ้ยใจเย็นอุ้ยอุ้ยเจ็บจริงเว้ยเดี๋ยวเจ็บเจ็บนายทำอะไรของแกวะเนี่ยชเวฟนี่มาดิขึ้นมาดิเจ้าโง่ขึ้นมาดิก่อนแหกเลยแกทำอะไรฉันได้ฮะอะไรฮะอะไรทำอะไรได้ทำอะไรเขาเรียกโอ้ยไม่สุดเข้าใจไหมให้ตายเถอะอะตอมช่วยด้วยอะตอมโอ้ยโดนไล่ฆ่าเนี่ยไม่เห็นเลยไงโอ้โหมีเบ็ดตกปลาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาไว้หนีอย่างเดียวจัดการเลยเจ้าดำแดกแดกนั่นแหละมานี่กินโอ้ยกินนี่นี่ชาวบ้านฮึบไอ้กระป๋อมบ้ากระป๋อมกระป๋อมบ้าหรือแกบ้าจัดการจัดการจัดการเลยนี่กระดากกระดากกระตูดมันกระตูดมันนั่นแหละนี่เอื้ออ้าวทำไมหน้าตามันเป็นเงี้ยอาจจะเป็นร่างที่แท้จริงก็ได้ครับลองลองเกือบรองเท้าครับเออนั่นแหละเอ้ยรองเท้าของมันนี่ใช่ไหมใช่แล้วเอ้ยมันคือรองเท้าอะไรนะคือร่างเห็นมันบอกว่าอะไรแข็งๆก็ไม่รู้ครับรองเท้าแข็งๆอะไรล่ะให้ลุงบอยวิจัยดีกว่ามันทำไมตายง่ายจังวะผมมันกากปีศาจอะไรกระจอกกระจอกเดี๋ยวนะเฮ้ยเรามีไม้แล้วเรามีไม้เห็นไหมโอ้ต้องตัดไม้แล้วครับใช่ใช่ต้องตัดไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาขนแกะไปเพื่อเอาไปทำใบพัดเรือเวลาแบบมันรั่วใช่ไหมใบเรือไม่ใช่หรอครับเออนั่นแหละแล้วก็กล่องไม่มีอะไรเก็บเตียงไว้เฮ้ยมีที่ตีเหล็กด้วยอ่ะดูดิเอาไปไหมเดี๋ยวจะให้พวกนั้นเข้ามาเอาเฮ้ยปีศาจหน้าโง่เฮ้ยเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นปีศาจแล้วตายโง่ๆเนี่ย
ทุกคนครับเพนอ้าวว่ายังไงฮะแล้วเรือหายไปไหนเนี่ยเหมือนจะโดนคลื่นซัดไปด้านโน้นแล้วนะฮะอ๋อเหรอเออถ้างั้นก็บอกให้ทุกคนมาได้เลยครับทุกคนประจันบานอะไรวะประจันบานอะไรประจันบานประจันบานก็หมายถึงลุยโลดหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหดูดูกระโดดมาอย่างกับปลาอ้าวแล้วลุงแซนดิสล่ะครับลุงแซนดิสมันลุงแซนดิสไม่ใช่ขี้เกียจน่าจะนั่งกินปลาอยู่ในห้องนะเออน่าจะนอนเพราะว่าขับเรือทั้งวันโอเคเพลียเพลียครับผมอ๋อไปชาร์จแบตให้ข้าหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่ามีทรัพยากรที่เราพอจะใช้เหลือเพียบเลยครับมีไม้ครับมีไม้สุดยอดไปเลยแล้วก็จะมีคนแก่เอาไว้ทำใบเรือนะครับเวลามันรั่วฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนทำการเตรียมของอุปกรณ์ในการเก็บกู้พวกผลผลิตด้วยครับแชมป์อะไรครับแกไปแกเจออะไรไหมไม่เจออะไรครับแน่นะทำไมร่างกายของแกมีรอยบอกช้ำอ่ะมันก็แค่มดจัดนะครับเหรอเฮ้ยแล้วแกมีอะไรติดไม้ติดมือมาไหมก็ไม่มีนะครับมันอ๋อมีอยู่เดี๋ยวลุงบอยลุงบอยนี่ครับนั่นแหละเนี่ยเศษนี่ครับมันคือเศษเฮ้ยไหนวะเฮ้ยอันนี้บอยมันผมขออธิบายก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของมอนสเตอร์นั่นแหละฮะโอ้มันยังไม่หมดนะครับเนี่ยใช่ครับมันคล้ายๆกับโลกโอ้ยช่วยด้วยคล้ายๆกับโลกแรงน้ำถ่วงใช่ใช่โลกดีเอ็นอะดีเอ็นอ๋อนั่นแหละครับคือเราสามารถทำอะไรผลประโยชน์กับมันได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้เก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยโอเคโอ้โหเจ้าดำกัดเก่งมากนี่เราเอาไปผลิตสารเฮ้ยเดี๋ยว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 ลอยลอยเดี๋ยว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 มันลอยได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมถือรองเท้าแล้วมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับไหนไหนไหนอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเฮ้ยมันบังคับไม่ได้ครับโยน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 โอ้โหเฮ้ยดูสิแซนดิสมันคืออะไรกันอ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมเดี๋ยวมันบังคับไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนโยนช่วยแป๊บโยนโยนนี่โยนโยนโยนเฮ้ยโอ้ยตายขอดูก่อนนะโอ้ย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 คุณบอยระวังครับคุณบอยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีแบบพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะน้องเชียร์น้องเชียร์น้องเชียร์ไม่ใช่เธอเป็นอะไรไหมไม่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันวะอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดูแผนที่แป๊บนึงปกติเหรออ๋อนี่มันรองเท้ารองเท้าของเทพเจ้านะเทพเจ้าอะไรฮะน้ำแข็งเหรอเทพเจ้าน้ำแข็งก็โอ้ยพึ่งฆ่าตายเมื่อกี้เองเฮ้ยอะไรนะอะไรฆ่าๆนี่มันรองเท้าเลือกน้องเชียร์เนี่ยมันก็เลยอยู่กับน้องเชียร์ได้นะเฮ้ยใช่เหรอแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับก็ไม่รู้สิน้องเชียร์ลองใส่ดูลองใส่ดูจะรู้เองลองใส่ดูเชียร์ขอลองใส่นะโอเครู้สึกยังไงบ้างเชียร์สบายดีไหมนิ่มๆนิ่มเฮ้ยนิ่มหมอนี่มันเป็นเพชรตัวเนี้ยนิ่มตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นดิบอยว่าแต่รองเท้านี้มันมาจากใครนะอ๋อเป็นเทพเจ้าเลยนะน้ำแข็งลูกเทพเจ้าโพไซดอนนะอ๋อลูกเอ้ยเหรอแล้วมันไปไหนวะแชมป์แล้วแกได้รองเท้านี้มาจากไหนคือผมฆ่าไปแล้วครับฮะอ๋อฆ่าไปแล้วเหรอทำไมมันฆ่าง่ายจังวะอ๋อนั่นน่าจะเป็นปีศาจน้ำแข็งนั่นน่ะไม่ใช่เทพเจ้าน้ำแข็งอ๋อเหรอใช่ปีศาจเชียอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นลูกสาวของเทพเจ้าไซดอนชื่อเอลซ่าอะไรสักอย่างเอลซ่าเหรอเอลซ่าเฮ้ยเอลซ่านั่นแหละอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันแล้วมันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างวะมาบ่อยมันน่าจะสามารถเดินได้บนน้ำนะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเชียร์ลองเดินนี่ลองเดินไปบนน้ำดิเดินเฮ้ยเอาจริงดิจริงเหรอแสดงว่าน้องเชียร์เป็นผู้ที่ถูกเลือกนะเนี่ยว้าวโอ้โหว้าวอะไรเชียร์ท่านจะเห็นว่าฉันไม่มีอะไรทำอาชิบเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยลองรวบรวมสติดีๆสิ
เฮ้ยเฮียเดี๋ยวท่านไม่ชอบการกระโดดเนี่ยชอบยังไงเดินลงไปเลยเดินไปเลยครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวหรือว่ามันต้องบูชาเลือดอะไรหรือเปล่าครับเชียร์ลองกัดตีนยังเนี่ยกัดแล้วแล้วเลือดไหลแล้วใช่ไหมเออโอ้นี่กัดตีนลงทุนกัดตีนกัดตีนเลยละไม่เพราะว่าผมเคยอ่านมาว่าแบบมันจะต้องบูชาเลือดถ้าเกิดเป็นของที่เทพเจ้าใช่ครับคุณแชมป์ครับครับว่ามันมีออร่าด้วยครับผมเฮ้ยใช่เหรอใช่ครับมันมีแสงขึ้นมาแล้วตอนนั้นไม่มีเฮ้ยเออใช่ไหนๆเราเดินใหม่ดิว้าวโอ้โหมันอัศจรรย์จริงๆด้วยโอ้โหมีน้ำแข็งด้วยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้เรือแล้วสิทุกคนน้ำแข็งมันละลายครับน้ำแข็งละลายเฮ้ยอยู่จับกลุ่มไว้เชียร์ต้องเดินตลอดเวลาเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหเหมือนเอลซ่าเลยอ่ะกระโดดไปทุกคนกระโดดไว้จริงนี่มันรองเท้าของเอลซ่าหรือเปล่าครับเอลซ่าโอ้สุดยอดเฮ้ยเชียร์อย่าเดินวนสิปะโทเฮ้ยหรือว่าจะเป็นน้องเชียร์คือเอลซ่ากับชาติมาเกิดวะเนี่ยใช่เหรอน่าจะใช่นะเออก็เป็นลูกหลานของคนที่มีเวทมนต์ซะด้วยเชียร์ฟังลุงนะการที่เราได้ของที่วิเศษเนี่ยเราควรที่จะใช้ให้มันคุ้มค่านะเอาไว้ช่วยเหลือสังคมนะอย่าไปใช้เล่นอย่าไปใช้มั่วแล้วก็รักษาให้ดีๆนี่รองเท้าเขาเหลือแก่แล้วนะโอเคไหมโอเคครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเก็บพวกเสบียงเรือให้เรียบร้อยขึ้นเรือนะแล้วก็ออกเรือเดินทางกันต่อวันนี้เราได้สิ่งของวิเศษมาอีก1ชิ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีขอให้ทุกคนโชคดีชัยโยเย้ไปๆๆๆไปกันเถอะรีบไปเถอะครับมันจะมืดแล้วชุบเบ็ดยังเอ้าไม่ได้ว่ะเดินตามก้นน้องเชียร์ไปน้องเชียร์เดินไปครับเดินไปเลยอย่ายืดทุกคนมากันครบหรือยังมาแล้วยังเหลืออีก2คนครับอีก2คนครับทุกคนขึ้นไปก่อนเฉยว้าวท้องฟ้าดวงจันทร์สวยมากๆเลยฮะลุงสดิษฐ์ครับอะไรแล้วเราจะไปกันไหนกันต่อครับเนี่ยก็มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ที่สูงที่สุดนั่นแหละนี่มันยังไม่ถึงครึ่งเลยนะแชมป์เอ้ยเดี๋ยวบอยแผนที่ตรงนี้มันเป็นอะไรสามเหลี่ยมเนี่ยมันคืออะไรโอ้สามเหลี่ยมเมอร์มิลด้าเมอร์มิลด้าเหรอชีพหายละรู้สึกว่าตำนานที่นั่นนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรือเดินเรือตรงไหนตอนไหนเนี่ยคือจมทุกเรือทุกกรัมเลยนะเอ้ยแย่แล้วละเราต้องรีบไปแล้วล่ะซันดิสเราต้องขับเรือไปเดี๋ยวนี้เลย